ด้านของกระทรวงพาณิชย์เตรียมหาลู่ทางเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าเกษตรผ่านทางสถานีบริการน้ำมันค่ะพร้อมทั้งเล็งการใช้อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนในการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในตลาดจีนด้วยค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังปรับรูปแบบแนวทางการช่วยเหลือระบายสินค้าภาคการเกษตรให้มีช่องทางจำหน่ายแบบเข้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงซึ่งจะเน้นการระบายสินค้าเกษตรใช้วิธีการใหม่ๆเช่นระบายผ่านสถานีบริการน้ำมันเป็นการจัดการรับมือสินค้าเกษตรในช่วงที่ปริมาณเริ่มออกสู่ตลาดมากจะได้ไม่ถูกกดราคารับซื้อเหมือนที่ผ่านๆมาซึ่งในรูปแบบต่างๆอยู่ระหว่างการจัดทำเพื่อจะนำไปพูดคุยกับภาคเอกชนต่างๆกันได้ต่อไปนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแนวความคิดที่จะใช้อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนประมาณ30รายที่มีคนติดตาม200ถึง300ล้านคนมาช่วยไลฟ์สดขายสินค้าไทยรวมไปถึงซีรีส์วายที่จะเป็นเครื่องมือช่วยขายสินค้าไทยอีกช่องทางหนึ่งรวมไปที่จีนก็ยังได้คุยกับบริษัทค้าน้ำมันที่มีสถานีบริการถึง 30,000 สถานีและร้านมินิมาร์ท 20,000 แห่งได้นำเสนอช่วยกระจายสินค้าของไทยเราด้วยนะคะและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำคณะเยือนสหรัฐอเมริกาและมีโอกาสไปทานร้านอาหารไทยที่มีการเอาอินฟลูเอนเซอร์27คนมาทำคอนเทนต์อาหารไทยและหากนำคนกลุ่มนี้มาเป็นผู้กระจายคอนเทนต์อาหารไทยก็เชื่อว่าคนในสหรัฐจะมีความต้องการสินค้าอาหารไทยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ